Hello. โอเคมาเริ่มทำจานเมนกันเลยดีกว่าขณะนี้เป็นเวลา10 โมงเช้าแนะนำวิธีการกดคีย์นะเนี่ย F คือมองฟอนต์ Left L Tree Top แต่ยังไม่เห็นโอเคกด P ไปเปิดสเปกทีมันเดิมทำลานบินใช่ปะนี่ประวัติไปเลยลานบินศูนย์เปลืองผลิตก่อนเป็นศูนย์ซะนะส่วนใส่สีก็เลือกตรงนี้ก็ได้นี่อันนี้ใส่สีคร่าวๆลานบินเครื่องบินลงอยู่นู้นสเกลมาหน่อยกดนี่ QWER กดอ่าก็คือเนี่ยเราสเกลมาฝั่งนี้เราก็จับฝั่งนี้สเกลด้านข้างหน่อยนิดนึงก็จับด้านข้างส่วนไอ้เสาเหรออืมเสาก็ง่ายง่ายเริ่มจากเนี่ยสายไรเดอร์เราจะใช้เครื่องมือสายไรเดอร์สอดสายข้างหน้าแล้วกันเนาะสายไรเดอร์คลิกที่สายไรเดอร์แล้วก็ออโต้กริดออโต้กริดก็คือเมาส์วางอยู่บนออบเจกต์ไหนก็จะวาดลงบนออบเจกต์นั้นอย่างเช่นวาดลงเนี่ยในเสาวงกลมใช่ป่ะแล้วก็ดึงขึ้นแกส่งเสาประมาณนี้เดี๋ยวมุมให้มันอยู่โอเคถ้าเหลี่ยมมันเยอะไปหรือว่าเอาเหลี่ยมประมาณนี้ก็ได้อ่ะเราก็จะตรงนี้ช่องเยอะฮะลบเอาแค่ช่องเดียวพอคอนเวิร์ตมันซะกันยูดิทพอลลี่แล้วเสาที่เท่าที่จำได้ตรงนี้จะเป็นปุ๊บที่มันยุบเข้าไปเออใช่เราก็เลือกทางนึงยูดิทพอลลี่แล้วก็มาที่โพลีกอนเลือกสักอันนึงแล้วก็มาสังเกตตัวข้างบนเนี่ยนี่เดี๋ยวไม่ใช่ละเอ๊ะทำไมไม่ได้คลิกเลือกที่อ่านแล้วกันงงกันเนี่ยหนึ่งสลับกันเนาะมันจะยุบลงไปใช่ไหมเราก็คลิกเลือกที่ด้านคอนโทรลข้างไว้แล้วก็เลือกคอนโทรลแล้วก็คลิกเลือกซีลิคเทอร์เฟสเราจะทำเฟสที่เลือกเนี่ยให้มันยุบพอไปแต่อย่าลืมเดี๋ยวอย่าเพิ่งช่องเฟสจะให้อย่าลืมให้มันเป็นเลขคู่ล่ะไอตรงแซลเลนเดอร์ข้างนอกเนี่ยถ้าไม่เป็นเลขคู่มันจะเลือกสลับกันนี้ไม่ได้ใช่ไหมของเรา18โอเคเราลบทิ้งเหมือนเดิมเรามาใช้ตัวเดิมดีกว่า18หรืออะไรก็ได้ที่เป็นเลขคู่โอเคเนี่ยที่เราเลือกไว้ก็ให้ไปที่หาคำสั่ง extrude เนี่ยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างหลัง setting extrude ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอันนี้มันออกมาข้างนอกใช่ไหมเราก็จะดึงให้มันยุบเข้าไปข้างในปุ๊บยุบเข้ามาข้างในนี่นะโอเคส่วนเฟดข้างบนข้างล่างนี่ลบทิ้งแม่งเลยก็จะได้ยุบๆนิดนึงแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ลบทิ้งซะนี่ก็จอมาประมาณนี้ข้างล่างด้วยเลือกลบมันทิ้งซะอันนี้จริงๆแล้วเราไม่ลบก็ได้แต่เราอยากให้มันดูดีขึ้นมานิดหนึ่งก็เลยลบเดินซ้ายนี่ยกมันแต่ถ้าอยากให้มันโค้งใช่ป่ะก็มาครับสั่งเส้นอยากให้มันหมุนก็เลือกเส้นหนึ่งแล้วกันเรากดลิงก์เนี่ยลิงก์เนี่ยคำว่าลิงก์
มันก็จะไปในแกนนี้ให้หรือไม่อีกอีกทีนึงก็เลือกแบบเนี้ยโอเคแล้วก็ไปที่ camphor คลิกสี่เหลี่ยมเอาสัก3ชิ้นแล้วกันเอาสัก3เส้นแล้วก็ลองปรับดูโอเคอันนี้ก็เป็นสีเทาเลยเหมือนกันจะได้เป็นอันเดียวกันกด F4 ดูไม่ใช่กดออกมาข้างนอกคลิกดูถ้ามันเป็นเงาเป็นเพี้ยนแบบเนี้ยโอเคนี่ไงก็จะได้เสาขึ้นมาแล้วนิดนึงส่วนที่เห็นมันก็จะมีพื้นเสาด้วยใช่ป่ะโอเคพื้นเสาก็บล็อกธรรมดาบล็อกง่ายๆธรรมดาหนึ่งถ้าจะให้มันอยู่ตรงกลางไอ้เนี่ยมันจะมีแกนกลางของมันอยู่แล้วใช่ไหมคลิกใส่ตรงนี้แล้วก็หาคำสั่งตรงนี้อะไรอ่านว่าอะไรอะไรคลิกใส่แล้วก็คลิกใส่ตรงนี้มันก็จะมีอยู่ตรงกลางปุ๊บปุ๊บอยู่ที่เซนเตอร์อ๋อนอนอนอพอยหรือตาพอยของมันเซนเตอร์ก็ได้จะได้บางทีมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันโอเคเราค่อยมูฟลงมาก็ได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีเดียวกันด้วยโอเคส่วนด้านบนเหรอเท่าที่จำได้มันจะมีวงกลมวงโค้งจริงๆแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาทำเราก็ต่อแล้วกันวิธี copy ของเราคลิกแล้วเรากดชีพข้างไว้แล้วก็ดึงมันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็น2ชิ้นใช่ป่ะเราปล่อยเมาส์ปุ๊บมันก็จะบอกว่าคุณต้องการ copy หรือ instant หรือ reference instant คือมันจะ copy มาอยู่แต่มันจะเวลาเปลี่ยนตัวไหนตัวหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ copy นี่เหมือนแยกออกมาเป็นของใครเขาปันเลยโอเคที่เห็นในรูปใช่ป่ะมันจะมีกลมๆด้านข้างแล้วก็ใส่ไรเดอร์เหมือนเดิมก็ได้หรือไม่ก็ลบทิ้งเนี่ยติ๊กออโต้กริดแล้วก็วางใส่ตรงกล่องนี้เลยมันกลมๆยังไงเนี่ยจับแม่งลากใส่เลยลายให้มันตรงแบบนี้โอเคแล้วก็มูฟเฟดตรงนี้ให้มันตรงกับตรงนี้โอเคLLLLL นี่คือมีวิธีหนึ่งนะสมมติถ้าเราเลือกอะไรเราอยากซูมไปใกล้ๆให้กดให้เลือกแบบนี้แล้วกด Z มันก็จะซูมเข้าไปไกลๆโอเคกดมุมด้านข้างเย้โอ้ no เนี่ยมูเนี่ยพอได้ข้างนี้แล้วก็ duplicateYeah, no, no, no. Okay. Shine color. Yeah. ถ้าต้องการอะไรเพิ่มอีกก็ใช่มาดูข้างนอกก็จะออกมาประมาณนี้แล้วกันเอาง่ายๆแบบ easy easy หน่อยแล้วกันโอเคสมมติถ้าอยากให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงก็ extrude เอ้ยไม่เอาคำสั่ง bevel yeah คลิกข้างหนึ่งเห็นไหมมันจะลากเพราะว่าเราเลือกลากออกมาปล่อยทำแบบนี้ก็ได้เลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดออโต้สมูทเพียงเอาสัก100แล้วกันเอาสัก30แล้วกดออโต้สมูท
สังเกตดูว่ามันจะเริ่มพอเราเหมือนจะได้ที่แล้วอ๋อนอนอนอดูเส้นซีนมันน้องก็มูฟอัพขึ้นมาเราก็จะรวมเป็นชิ้นเดียวกันเห็นไหมถ้าสมมติถ้าเราเลือกอันหนึ่งมูฟมันก็จะไม่ไปด้วยกันเราก็เลือกออบเจกต์อันนึงแล้วก็มาที่นี่ convert identity แล้วก็เข้ามา attack เลือกคลิก attack แล้วก็คลิกใส่ออบเจกต์ที่เราต้องการจะบวกมาเข้ามาต้องการที่จะรวมเข้ามาเป็นชิ้นเดียวกันเห็นปะนะก็จะเป็นชิ้นเดียวกันแบบเนี้ยโอเคแล้วเราก็เหมือนเดิมเอามาให้อยู่ตรงกลางของตรงนี้ปุ๊บคลิกตรงนี้แล้วคลิกใส่เนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงกลางโอเคแล้วก็เลื่อนมุกขึ้นมาโอเคถ้าอยากแต่งอะไรก็โอเคมุกขึ้นมาแล้วก็แกมันเล็กลงแล้วก็มุกลงมาอีกมันก็จะเป็นเหมือนมีชั้นอะไรขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยส่วนไอ้ที่ว่ามันจะเห็นโค้งโค้งมาตรงนี้ใช่ป่ะโค้งโค้งตรงนี้เหรออย่างแรกอย่างแรกเลยเราจะพาทำข้างเดียวแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะทำ copy copy ไปให้กด F เนี่ยสังเกตว่าไอเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างเราทำให้มันอยู่ด้านข้างอยู่แล้วหรือถ้ามันอยู่ที่อื่นก็ทำให้มันอยู่ด้านข้างแบบนี้ก็อยู่ตรงกลางแล้วก็อีกเสาหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะโอเคเราก็จะมาที่ไอ้ตรงนี้พับไงคลิกเลือกตรงนี้แล้วก็อีถูกขึ้นมาเลยอีถูกเดี๋ยวกด F นี่ไงโมมันขึ้นดึงมันขึ้นดึงเฟรมมันขึ้นแล้วก็คำสั่ง rotation เนี่ย rotation ตัวเนี้ยแต่เราจะหมุนยังไงให้มันได้90องศาเด๊ะก็ให้คลิกขวาใส่ A วงเนี่ย select and rotation ใช่ป่ะตรงไหนตรงเนี้ยเปลี่ยนให้เป็น90 Z บางคนอาจจะไม่ใช่ Z แต่ถ้าทำตามมันก็จะเป็น Z ให้มันอยู่ตรงกลางได้เลยโอ้ no 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 โอ้สลับผิด sorry มันต้องตรงนี้ y 90 yeah 90องศาเราให้มันมาอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าเรามุกมือเรามันไม่แน่นอนเนาะมันอยู่ตรงกลางเซตตรงนี้จะดีมากเนี่ยเปลี่ยนเป็นจุดปึ๊บเซตแกน x ใช่ป่ะ x เนี่ย x 0นี่มันก็จะอยู่ตรงกลางเลยเด้เลยโอเคพอได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโค้งๆใช่ไหมเราก็ลากตัดเส้นนี้มาปุ๊บนี่เลือกแค่พอเส้นตรงนี้แล้วก็กดconnect นี่หาคำสั่ง connect อย่ากด connect ปุ๊บเอาเส้นเดียวพอตอนนี้เอาเส้นเดียวพอโอเคเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็มอง front ใช่ไหมเราโม้มันขึ้นกะให้มันโค้งๆเนี่ยโค้งประมาณเนี้ยสเกลขึ้นมาให้มันโค้งๆอันนี้นึงโอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บแต่จริงๆแล้วมันต้องวนกว่านี้ต้องโค้งวนกว่านี้ใช่ป่ะเราก็ให้ดับเบิลคลิกใส่เส้นตรงที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ดับเบิลคลิกแล้วก็คลัมเฟอร์เดี๋ยวเอาสัก3เส้นแล้วกันทุยเพิ่มเส้นขึ้นมาอีกก็ได้รู้สึกว่าสเกลตรงนี้จะไม่โอเคเช็คตัวนี้ดีดีเฟสกดดีดีได้เลยถ้ามันรู้สึกว่าเหมือนมันจะใหญ่กว่าเพื่อนก็สเกลมันให้มันเล็กๆลงโอเคแล้วก็มาที่นี่ต่อแคมเฟอร์ใส่เยอะๆเลย
อย่าหากตอนนี้ก็จะลดมานิดนึงแล้วกันโอเคนี่ก็จะได้สาวมาแบบนี้แล้วหลังจากนั้นสาเหตุอะไรรู้ไหมที่ว่าอยากให้ทำไมถึงให้อันนี้มาอยู่ตรงกลางแล้วก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเราขอรวมเป็นอันเดียวกันก่อนแล้วกันคลิกอันเดียวนี้ปุ๊บแล้วก็แอดแท็กเอาให้หมดเลยอย่าเป็นชิ้นเดียวกันมาแล้วคลิกขวาแบบนี้เนี่ยลองคลิกตรงนี้ดูเมื่อเลยปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าคุณต้องการแกนกลางมันยังอยู่ตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าแกนกลางตรงเนี้ยที่เราจับมุมต้องอยู่ตรงกลางด้วยเหมือนกันเราก็ให้มาคลิกอ็อบเจกต์แล้วก็มาที่ไฮเลชีไฮเลชีแล้วก็คลิกที่ outer priority and โอเคแค่นั้นแล้วก็คลิกให้มันอยู่ค้างแบบนี้นะแล้วก็เซตแกน x ให้0เห็นไหมเองก็จะมาอยู่ตรงศูนย์ตรงเนี้ยก็เสร็จแล้วก็ออกกดออกไปโอเคแล้วลองกดใหม่อีกทีหนึ่งเมื่อเลยเปียงนี่คือมันมาเริ่มเป็น no clone คือไม่โคลนแต่ถ้าเรากด copy ด้วยเนี่ยมันก็จะโคลนมาสองด้านแบบนี้เห็นไหมสเกตดูปึ๊บปึ๊บโอเคถ้าเราได้เราจะเอาเราก็กดโอเค yes นี่พอได้ปุ๊บเราก็จะรวมเอาตัวนี้ด้วยก็มาที่นี่แล้วก็ add hangout yes ไอ้ส่วนไอ้มันมีอันเดียวใช่ไหมเราก็ copy ไปเหมือนกันแต่อยากให้ copy มันเท่ากันให้จนมาถึงตรงนี้ซูมเข้ามาดูกด p yeah โอเคนี่ใช่ป่ะมันแกนไหนแกน y ใช่ป่ะเราจะ copy ในแกน y ให้ไหมที่จริงๆแล้วเรา copy แบบนี้ก็ได้นี่ปึ๊บปึ๊บดึงออกไปลากไปเรื่อยๆแต่เราจะมีวิธีเนี่ยเพราะมันยาวใช่ป่ะถ้าเราจับดึงแบบนั้นมันจะไม่สมดุลจะไม่เท่ากันเสมอไปให้ไปที่คลิกเลือกที่ object ปุ๊บ tune โอ้ยใช้อะไรครับคำสั่งนี้ copy to move เราจะสัก10อันละกันก็เปลี่ยนตรงนี้ type of object เป็น copy กี่ชิ้นจำนวนกี่ชิ้นเอา10ชิ้นแล้ว copy ในแกนอะไรแกน y ใช่ป่ะที่เราดูไว้กด view ไปด้วยปุ๊บแกน y ใช่ป่ะนี่ move โอเคเห็นไหมนี่เราจะเอาไปข้างไหนสมมุติถ้า y ตรงนี้เป็น0มันเลยใช่ป่ะห้ามกด enter นะนี่มันก็จะขึ้นข้างบนแบบเนี้ยแต่นอไม่เอาแบบนี้เขารอไปในแกนนี้ใช่ป่ะโอเคพอคิดว่าโอเคแล้วก็จะ yes รู้สึกว่ามันจะให้นั่นไหมล่ะนั่นแหละเป็นรูยี่สิบเป็นโชว์ดิโอเครวมทั้งหมดให้เข้ากันซะใช่จริงๆแล้วไอแท็กตรงนี้นาฬิกาปลุกซอรี่นี่รอมันชิ้นเดียวกันมาแล้วส่วนเครื่องบินเหรอเราเห็นเครื่องบินเนี่ยเขาไม่ทำอะไรยากขนาดนั้นหรอกเครื่องบินเราทำตรงนี้แล้วกันก็ทำเป็นเอาเป็นสไลเดอร์แล้วกันเครื่องบินทำเครื่องบินง่ายๆเนาะรู้สึกว่าจะตีไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเอาลำเหลี่ยมหน่อยแล้วกันจะได้ดูน่ารักด้วยก็ดูให้มันเป็นเลขคู่แล้วกันนะอย่าลืมเขาว่าต้องเป็นเลขคู่อย่าใช้เลขคี่เลยนอเอาเยอะๆหน่อยแล้วกันโอเคเอา8เหลี่ยม
นอนนอนอ๋อปวดท้องโอเคแล้วก็ได้โอเคแล้วก็เนี่ยแล้วซะเครื่องบินใช่ป่ะเราก็จะมันแนวนอนใช่ไหมกด L L คือด้านข้างปุ๊บแล้วกดสับนี่เราจะให้มันนอนแบบนี้ใช่ป่ะเราก็มันเดิมขี้ขวาใส่ตรงนี้ขี้ขวามันจะได้ขามันจะได้แน่นอนกว่าเนี่ยตอนนี้แค่90แกมเอฟโอเคโมมันขึ้นมาหน่อยนิดนึงเครื่องบินนะแล้วก็คอนเวิร์ตมันซะโอเคตรงนี้ก็ตรงนี้เราจะทำเป็นหัวเครื่องบินเนาะคอนเนคเข้ามาปุ๊บอันนึงเส้นแยกระหว่างหัวก็จะมูฟขึ้นให้ดูเป็นเหมือนเครื่องบินที่มันมีหัวขึ้นแบบนี้ส่วนในตรงนี้ก็เนี่ยมันมาสเก็ตเข้าแบบนี้เอาง่ายๆแล้วกันเนาะเราก็รีบทำงานด้วยอันนี้ก็รีเวลมันเข้ามาเอาประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นใบพัดส่วนข้างหลังนะอันนี้แล้วกันประมาณนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะคอนเนคมันใหม่สักนิดนึงให้มีเส้นเพื่อที่จะมาตัดนอน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 แบบนี้ไม่โอเคเอาเครื่องบินแค่นี้แหละง่ายๆแล้วก็ลืมด้านข้างมันก็เอาเป็นกล่องมาแล้วกันให้มันอยู่ตรงกลางของไอ้เจ้านี่ก็คลิกสักปุ๊บเนี่ยแล้วก็คลิกสักนี้จะอยู่ตรงกลางใช่ปีกใหญ่ๆโอเคก็คอนเวิร์ตมันหน่อยตัดเส้นตรงกลางตัดเส้นตรงกลางแล้วก็กดคอนเนคข้างหนึ่งก็จะได้เส้นตรงกลางแล้วก็มูฟลงมาหน่อยนึงให้มันดูเป็นปีกหน่อยแล้วก็ก็เปลี่ยนมาหน่อยก็ชิปค้างไว้เนี่ยมาใส่ตรงนี้โอเคจากนี้ก็สเกลเข้ามาโอเคแล้วก็ก็สเกลลงมาข้างในนึงรอบเหลี่ยมหน่อยแล้วกันรอบเหลี่ยมก็แคมเฟอร์เหมือนเดิมครับอย่าเอาสักสามเอารอบเหลี่ยมประมาณนี้แต่ที่เหลือไปรอบเองแล้วกันแล้วข้างบนก็จะมีปิดขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมก็เหมือนเดิมสร้างกล่องแบบนี้ยาวๆขึ้นแบบนี้ใช่แล้วก็ให้อยู่ตรงกลางของไอ้นี่ก็คลิกใส่ปุ๊บแล้วก็ค่อยมูฟมันออกมากดด้านข้างนี่ด้านข้างด้านข้างก็กด L ก็ตามทับศัพท์ไปเลย
นี้มันลงต่ำไปก็เดี๋ยวมันขึ้นก็ได้ครับโอเคแล้วก็เลือกให้มันอยู่ด้วยกันซะแอดแท็กมันเข้าด้วยกันให้หมดเอาตัวสมุดให้มันดูเป็นเดียวไหมแล้วก็ดูด้านข้างยกมันขึ้นจะใส่ล้อไหมถ้าจะใส่ล้อก็ทำลงมาพวกวงกลมอะไรเงี้ยอย่างเช่นล้อก็เป็นแบบนี้เนาะอันนี้เราสมมติให้นะนอตรงนี้มีรอเดียวแกน x เท่ากับ0ให้อยู่ตรงกลางโอเคก็ดึงขึ้นมาข้างบนสมมติว่าใส่รอประมาณนี้ให้แล้วกันขอทำบล็อกง่ายๆก่อนแล้วกันโอ้แล้วก็ copy ไปฝั่งนึงด้วยกดชิปค้างไว จริงๆแล้วไม่ต้องแกเรียนคงไม่ได้ทำขนาดนี้หรอกมั้งโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วก็แอดแท็กมันซะบล็อกน่าจะโอ้ยเอาที่อ่านมันก็ได้ attack โอเคเปลี่ยนให้เป็นสีอะไรวะสีทองเหมือนกันนั่นแหละก้าวดูด้านข้างดูแล้วก็หมุนนี่มันลงมาเหมือนมันกำลังเครื่องให้มันล่อนลงตัวนี้ใช่ไหมเครื่องบินใหญ่เกินไหนลองเลื่อนเข้ามาหน่อยสิตัดต้องให้มันเล็กกว่านี้หน่อยเยอะเลยโอเคโอเคเสร็จแล้วไม่เซฟเราไม่เซฟขี้เกียจแจ้งเครื่องบินล่อนใช่ป่ะให้มันเริ่มจากตรงนี้ก็นั่นตัวนี้มาดักบนด้านข้างนะครับกด L นี่มาด้านข้างนี่พอจับวงกลมเริ่มจากตรงนี้ลงมาอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ให้กดคำว่าที่ Auto Set เนี่ยกดคำว่าจะเป็นสีแดงๆครอบแล้วก็ Set Key กดตรงนี้ Set Key ปุ๊บสังเกตว่ามันจะมีไอ้จุดตรงนี้มาเห็นไหมแล้วเราก็เลื่อนมันสุดที่100ก็เซตมันใหม่ได้เราจะสัก300แล้วกันนี่มาเซตตรงนี้ Time Start 0เล้งความยาวทั้งหมด300โอเคเอาลงมาสักประมาณ150สัก180ลงมาถึงพื้นปึ๊บ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 ถึงพื้นประมาณนี้โอเคถึงพื้นแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บเสร็จมันซะพอถึงพื้นแล้วมันก็จะวิ่งไปด้านหน้าให้จนสุดใช่ป่ะก็ดึงมานี่ดึงไปแล้วก็ดึงอันนี้ไปโอเคแล้วกดเซตลองกดปล่อยเล่นดูลองเล่นดูจริงนี่วิ่ง
รู้สึกถ้ามันช้าไปก็เนี่ยลากตัวนี้ไปข้างหน้าได้สัก500ลองเล่นดูใหม่ถ้าอันนี้ของเราสปีดมันเยอะเกินไปเนี่ยสปีดตรงนี้มันเยอะโอเคแล้วก็จะเล่นซ้ำๆกันแบบนี้เรื่อยๆเป็นเดียวปึ๊บโอเคนี่เพลย์เกมโอเคเดี๋ยวก็ประมาณนี้แหละเครื่องบินง่ายงานเอาเนี้ยไว้แค่นี้นะไปอาบน้ำทำงานละบ๊ายบายจุ๊บๆ